ขนมเสร็จแล้วค่ะหลังจากทานของคาวเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องล้างปากด้วยของหวานด้วยโอเคนี่คืออะไรอะคะอันนี้เป็นสาคูนะคะสาคูใบเตยสาคูใบเตยใช่ใบเตยสดเลยปะใบเตยสดเลยค่ะลองชิมดูใช้ได้ไหมอะหวานไปไหมอร่อยมากนั่นคือวุ้นเหรอคะข้างในหรือเป็นวุ้นอะคะไม่ค่ะเป็นสาคูเลยเป็นสาคูถ้าเกิดว่าเปรียบความรักเป็นอาหารของน้องน้ำชาคิดว่าอาหารของน้ำชาเป็นอะไรถ้าเปรียบความรักชากับอาหารล่ะคะสตูไก่นะคะว่าอุ้ยไม่ค่อยมีคนพูดนะส่วนใหญ่นะเขาจะบอกว่าถ้าเปรียบความรักเป็นอาหารเป็นส้มตำหรือว่าหรือว่าก็จะเป็นต้มยำกุ้งหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่เพียงถามนี่เป็นสตูไก่เพราะอะไรอ่ะเป็นสตูไก่เพราะว่าเราชอบทานสตูไก่ถ้าคิดว่ามันน้ำมันจะสีส้มๆใช่ไหมคะมันเป็นส้มแล้วมันก็หลายๆอย่างที่อยู่ข้างในมันก็มีแต่สีสวยๆมะเขือเทศมันฝรั่งมีแดงมีเหลืองมีเขียวมีส้มมีอะไรเงี้ยส้มมันก็ดูแบบชอบว่าเป็นอาหารที่ดูแล้วสดใสดีนะใช่ไหมแล้วก็เข้มข้นอร่อยเข้มข้นด้วยอะไรเงี้ยอร่อยแล้วก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยตัวไก่ของพี่ออมเหรอคะของพี่ออมเหรอคะถ้าตอนนี้นะขาหมูทำไมอ่ะทานขาหมูทำไมอ่ะเหมือนลาทิ้งปล่อยวางไม่ใช่ชอบทานมันๆไงเหมือนขาหมูมันจะมันๆก็แบบว่าความรักมันๆดีอะไรอย่างเงี้ยมันๆเหรอเออมันคบกันแล้วแบบสนุกมันดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาพูดมั่วไปเลยนะเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะไปได้เรื่อยๆLove is ของน้องน้ำชาล่ะคะ Love is เหรอคะ Love is คือการให้อ่ะค่ะให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เหมือนคือความรักของคุณพ่อคุณแม่เนาะเหมือนให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่สักที่หนูถ้าเป็นความรักที่มันไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีใครเหมือนหรอกใช่ไหมเพราะว่าไม่มีหรอกไม่มีใครรักเราเท่าคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วแม้เราให้แล้วเราไม่หวังอ่ะเราต้องหวังนิดนึงนะมันก็มีบ้างอะค่ะแต่ว่าเหมือนถ้าหวังคาดหวังมากอะไรเงี้ยชาว่ามันก็เป็นจุดจบได้นะชาว่ามันต้องให้แล้วมีความสุขที่จะให้แล้วก็มีความสุขที่จะได้เรากลับมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนที่เราให้ไปก็ได้อะไรเงี้ยชาว่านี่ความรักเป็นสิ่งสวยงามอยู่แล้วถ้างานสุดท้ายแล้วอยากจะให้น้องชาฝากอะไรถึงแบบว่าแฟนคลับละกันว่าต่อไปนี้จะมีผลงานอะไรบ้างนู่นนี่ครับก็ตอนนี้ก็มีซิงเกิลยิงออกมาชื่อว่าคนไม่รู้ตัวนะคะละครวิวาวาวุ่นตอนนี้พี่เคนกับพี่ชมพู่แสดงแล้วก็มีเพลงวิวาวาวุ่นอีกแล้วก็อัลบั้ม2กำลังเตรียมอยู่คิดว่าปลายปีน่าจะวางแผนนะคะปลายปีแล้วก็ละครก็มีปลายปีเหมือนกันก็ติดตามได้เรื่อยๆแล้วก็ใครที่อยากจะคุยกับชาเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยก็เข้าไปคุยใน Twitter ก็ได้ก็ไปที่นำชานะคะ NAMCHA แล้วก็ underscore TEAT ค่ะอาหารเป็นยังไงบ้างคะดีมากค่ะอร่อยมากจริงนะอาหารเขาโอเคไหมอ่ะอร่อยมากเมื่อกี้อร่อยทุกอย่างต้มข่าไก่อร่อยค่ะถูกปากนะอร่อยค่ะเขาเรียกว่าลดขั้นตอนการทำแล้วก็ไม่ยุ่งยากทำได้ง่ายๆด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะก็คือเครื่องปรุงตาลโบที่มีหลากหลายเมนูมากมายเลยก็จะมีซอสปรุงผัดไทยนะคะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงอบหม้อดินแล้วก็จะมีผงปรุงไก่น้ำแดงแล้วก็ผงปรุงล่ามน้ำตกแล้วก็จะมีเครื่องต้มข่าตราโลโบนั่นเองนะคะฝากน้องน้ำชาด้วยนะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องน้ำชามากๆเลยนะคะแล้วก็จะติดตามผลงานตลอดไปนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะแต่ว่าเวลายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะพาแฟนๆเลิฟสลองนะคะไปกินเที่ยวสบายๆในสไตล์เลิฟสลองกันค่ะไปเลยกินเที่ยวสบายๆในสไตล์เลิฟสลองวันนี้นะคะออกมาเที่ยวที่พัทยาค่ะแล้วการมาเที่ยวที่ดีนะคะเราต้องสำรองที่พักไว้ให้เรียบร้อยค่ะเพราะไม่อย่างนั้นมาถึงเนี่ยที่พักอาจจะเต็มก็ได้แต่วันนี้นะคะออมสำรองที่พักไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักของออมกันค่ะ Et je fais ah c'est si bonที่พักของอ๋อมค่ะไอบิสพัทยาไปเที่ยวที่ไหนๆทำไมอ๋อมถึงเลือกพักที่นี่งั้นตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปค่ะEn chantant des chansons c'est si bonก็พอพนักงานนะคะอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสนี้แหละค่ะ
คะกุญแจห้องค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตามไปดูห้องพักของออมเลยนะคะและนี่เป็นห้องที่อ๋อมจะพักค่ะเป็นห้องดับเบิลเบดรูมค่ะเข้าไปดูข้างในกันค่ะและนี่นะคะเป็นห้องของอ๋อมค่ะดูสิคะเห็นไหมล่ะคะสบายมากๆเลยแถมตรงนี้เนี่ยก็เป็นวิวทะเลแล้วก็เป็นวิวสระว่ายน้ำด้วยค่ะนอกจากห้องดับเบิลเบดแบบที่อ๋อมพักนะคะยังมีทวินเบดแล้วก็ห้องพักสำหรับผู้พิการอีกด้วยค่ะแถมยังมีแฟมิลี่รูมเป็นแบบครอบครัวด้วยค่ะแล้วห้องพักของ Ibis Hotel เนี่ยเป็นห้องพักแบบ International Standard ค่ะเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมือนกันทุกที่เลยค่ะคุณผู้ชมชอบบรรยากาศของที่นี่ค่ะให้ความรู้สึกเหมือนกับเราอยู่เมืองนอกเลยค่ะแล้วการดีไซน์ตกแต่งของที่นี่ก็ดูโมเดิร์นสบายๆไม่อัดเลยค่ะเขามีบริการอาหารเช้าตั้งแต่ตี4ถึงเที่ยงเลยล่ะค่ะถ้าใครหิวก็สามารถโทรสั่งอาหารได้ตลอด24ชั่วโมงเลยล่ะค่ะแล้วอีกอย่างนะคะที่อ๋อมชอบมาพักที่ Ibis พัทยาก็เพราะว่าที่นี่อยู่ใจกลางเมืองพัทยาแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยร้านค้าต่างๆอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็สถานบันเทิงยามค่ำคืนค่ะและที่สำคัญอีกอย่างเลยนะคะอยู่ใกล้ชายหาดมากๆเลยค่ะเดินไปแค่5นาทีก็ถึงแล้วค่ะผู้ชมที่จะมาพัทยานะคะอ๋อมแนะนำที่นี่เลยค่ะ Ibis พัทยาสบายๆสไตล์ Ibis ค่ะแถมการเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกแล้วก็ราคาเนี่ยนะคะก็สบายๆอีกด้วยค่ะหรือว่าถ้าเกิดจะจองห้องพักก็โทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์นี้026592888ค่ะแต่แหมวันนี้นะคะน่าเสียดายจริงๆเลยค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะในรายการเลิฟสลองทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งนะคะวันนี้ขอตัวไปนอนอาบแดดก่อนนะคะสวัสดีค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้ Love Is ของน้องน้ำชาคืออะไรทราบแล้วส่งคำตอบและเบอร์ติดต่อกลับของคุณมาที่ lovesalon_tv@hotmail.com ค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะบางทีแบบการที่ตกใจ นึกว่ามีหมูนั่งอยู่มันไม่มันรึเวลานั่งเราเหมือนตาฝาดๆอ่ะเหมือนแบบเหมือนมีอะไรอยู่ด้วย